ัสดีค่ะชีวิตติดครัววันนี้เจ๊ขอเสนอเมนูแกงหมูชมวงใครไม่เคยทานก็นี่เลยค่ะต้องทำตามเจ๊ดูแล้วล่ะหมูนุ่มๆเข้ากับแกงชมวงโบราณใบชมวงมีรสเปรี้ยวๆแกงจนรสกลมกล่อมทานเป็นกับข้าวมื้อไหนก็อร่อยทุกมื้อถ้าใครพร้อมแล้วเนี่ยมาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วเริ่มลงมือทำตามกันได้เลยค่ะเริ่มที่ขั้นตอนแรกใส่พริกแห้งแกะเม็ดลงไปเกลือและโขลกได้เลยค่ะโขลกให้ละเอียดดีเลยนะคะเมื่อส่วนผสมละเอียดเข้ากันดีแล้วเนี่ยตามด้วยตะไคร้ค่ะและโขลกต่อได้เลยนะคะโขลกจนเข้ากันดีเลยเอาให้เข้ากันค่ะส่วนผสมเข้ากันแล้วตามด้วยหอมแดงกระเทียมใส่สุดท้ายเพราะโขลกได้ง่ายนะคะโขลกให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันอีกครั้งโขลกจนเข้ากันดีก็ตบท้ายด้วยกะปิและโขลกต่ออีกครั้งนึงค่ะโขลกให้เข้ากันได้เลยเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนำไปพักไว้ก่อนนะคะต่อไปตั้งหม้อเทน้ำมันลงไปเปิดไฟตามด้วยส่วนผสมที่โขลกไว้จากนั้นก็ผัดค่ะผัดให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันได้เลยเอาให้ส่งกลิ่นหอมฉุยเลยนะคะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วใส่หมู3ชั้นหั่นลงไปและผัดต่อให้หมู3ชั้นของเราเนี่ยสุกดีเลยค่ะผัดจนเข้ากันดีแล้วนะคะเทน้ำเปล่าตามลงไปเทใส่ลงไปและคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีเลยค่ะเอาให้หมูของเราเนี่ยเริ่มสุกดีจากนั้นก็ปรุงรสต่อด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลปี๊บเมื่อเสร็จส่วนผสมทั้งหมดครบแล้วแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งกลิ่นตอนนี้คือหอมมากจากนั้นก็รอให้ส่วนผสมเดือดค่ะยี่ใบชมวงตามลงไปยิ่งยี่ยิ่งเปรี้ยวขึ้นนะคะได้รสชาติมากขึ้นด้วยล่ะเมื่อใส่ใบชมวงลงไปแล้วเนี่ยคนส่วนผสมอีกครั้งหนึ่งคนไปเรื่อยๆค่ะจนส่วนผสมทั้งหมดของเรานี่สุกเข้ากันดีเลยเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วปิดไฟยกลงนำเตรียมจัดเสิร์ฟได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูแกงหมูชมวงเมนูโบราณที่อร่อยแบบเปรี้ยวๆเผ็ดๆคือใครที่ชอบทานก็จัดเลยนะคะได้ข้าวสดร้อนๆยิ่งดีงามนะเนี่ยทานกันอิ่มทั้งครอบครัวแน่นอนอย่าลืมไปทำตามกันนะคะเมนูนี้ใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ